ถือว่ายังไม่มีอีกใช่ยังหาไม่เจออีกใช่ไหมถือว่าคอมพิวเตอร์ลงวินโดว์เนี่ยลงวินโดว์เสร็จแล้วไม่มีเสียงต้องไม่โหลดไดรเวอร์เสียงไม่ได้ไดรเวอร์เสียงแล้วเนี่ยชิปเซตของเสียงก็เป็น IT ฮะพอได้โทรศัพท์มันเอ็กมินเนี่ยเราก็ไปเสิร์ชในเน็ตว่า IP8 มันคือเสียงก็ดาวน์โหลดมาแล้วมันลงไม่ลองแล้วอันนี้คือถ่านไอออสจบไปแป๊ะอันนี้คือถ่านไอออสก็คือถ่านเมนบอร์ดแหละเวลาเครื่องอะไรพวกเนี้ยเวลาเครื่องเรามันเพี้ยนใช่ไหมแสดงว่าถ่านมันจะหมดแล้วถ่านไอออสก็จะมีสลักตรงนี้เห็นมั้ยสลักอยู่ตรงนี้นะครับเรากดสลักวันนี้เปิดมาอยู่ไม่ได้ถ่ายอะไรอาจารย์มันเอาใช่ครับดูหน้ามาม้าของเขานะครับจะรู้ได้ไงว่าถ่านมันหมดใช่ไหมเคยเห็นมาเวลาเราถ่านเราไม่กดนิดนึงมันหมดแล้วกดนิดนึงก่อนจะเข้าวินโดว์ได้หรือว่าลาเครื่องมันเพี้ยนแล้วอ่ะยิ้มแบบมาม้านะครับนี่คือเนี่ยจะเวลาเครื่องถ้าเราถอดออกปุ๊บถ้าเวลาเครื่องเราต้องไปเซตใหม่นึกออกไหมถ้าเราถ่านเอาถอดถ่านออกเอามือออกดิถ่านนาฬิกาถ่านเนี้ยมันก็คือจะหยุดเดินเลยก็คือต้องมาเซตค่าใหม่เคยเห็นไหมล่ะเราปิดคอมแล้วเปิดใหม่เวลาคอมมันก็ยังอยู่ที่เดิมก็มันมีไฟเลี้ยงเป็นบอร์ดอยู่ดูตลอดเวลาแล้วเราทำไมต้องเปลี่ยนเนาะใช่ถ้าผ่านหมดก็ดูตามเบอร์ CR2032ใช่เบอร์มาก็เป็นซื้อ20บาทเนาะประมาณ20แล้วก็ใส่เข้าไปเปลี่ยนบาทก็ใส่ชื่อที่บ้านอะเป็นข้าวก้อนตัวนี้มันก็เด้งออกมาทันไหมนี่คือนี่คือ CPU นี่คือพัดลม CPU บางคนไม่เคยเห็นหน้าตา CPU เลยตัวเป็นไงก่อนแรมก่อนแรมเนี่ยมันมี2แบบแรมแล้วจะถอนก็ใส่ไหมดิถอนก็ใส่ไหมเลยใช่ไหมเออเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมดูแรมไหนเห็นไหมมันจะพอดีล็อกกับวันนี้ครับจะมีสากตรงนี้ถ้าเราใส่ด้านนึงมันจะไม่ตรงล็อกมันมีแต่บางรุ่นน่ะที่ซ้ายกับขวามันขนาดเท่ากันเลยแล้วเราจะมีรู้ว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวามันให้ดูที่มือไปไหนดิเราต้องสังเกตเอาเองถอดแล้วห้ามโดนชิปห้ามโดนชิปอันนี้คือเราจะมีไฟฟ้าสถิตไปโดนชิปจะพังต้องจับอย่างนั้นเลยเออจับห้ามโดนชิปอ่ะตรงนี้ถ่ายให้ทำตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงสวิตช์เครื่องโอ้โหพูดแล้วไม่จับอ่ะอันนี้คือสิงเมื่อยก็บอพัดลมสิงระบายความร้อนของ CPU พันนะตอนนี้ CPU จะมี2แบบตอนแรกป้าพี่อาจารย์สอนจะมีของ Intel กับ AMDอันนี้เป็นของ Intel แน่นอนเพราะว่าสิงมันเป็นสิงของอลูมิเนียมอันนี้ก็บอกอยู่ว่า Intelอันนี้มันเป็นบอร์ดเฉยว่าเป็นบอร์ดที่รับรองซีพียูของอินเทลใจเย็นดีถ่ายรูปไม่ต้องแต้มกล้องอะไรโอ้ยถ้าภาพเดี๋ยวร่วงทิมมันนี่จริงๆเขาเจ็บขาคุณหน้าทิมลงไปเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรมันแกวกๆกระโปรงแตกที่จมูกเอ้าเขาถอดแล้วก็ไม่ถ่ายถอดซีนลงไปเหรอจ๊ะพัดลมหรอกินตัวไม่ดีเหนื่อยได้ไหมคือร่วงยืนขาเดียวไงปกติต้องได้ถึงคงยาวเออกระโปรงได้ทำเป็นแล้วล่ะยังไม่ทำแล้วทำไมไฟฟ้าสถิตไฟแรงสุดเลยเป็นเมย์ไหนที่กลัว